รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องคนไม่ใช่คน Predator ในปี1987ภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟตื่นเต้นถลกหนังกระชากหัวถล่มป่าดงดิบกระชากไส้ทะลักพุงทะลุจุดเดือดเลือดสาดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มทหารรับจ้างมืออาชีพเดนตายหรือ Mercenary Soldier Rescue Team ที่ต้องมารับภารกิจเสี่ยงตายช่วยเหลือกลุ่มทหารกรีนแบลเล่ที่หายสาบสูญขนาดกำลังไปปฏิบัติภารกิจพร้อมเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในป่าดงดิบแถบอเมริกาใต้ติดชายแดนเม็กซิโกที่ขาดการติดต่อกับกองทัพสหรัฐหรือกองทัพรัฐบาลหน่วยข่าวกอง CIA เฉพาะกิจแบบไร้ร่องรอยเข้าไปในกลีบเมฆจึงเป็นหน้าที่ของกลุ่มทหารมืออาชีพเดนตายกลุ่มนี้ที่ต้องเข้าไปในป่าดงดิบเพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มทหารที่หายสาบสูญโดยวิธีใดก็ตามขอแค่รู้เบาะแสว่าเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มทหารที่หายสาบสูญพอแต่ถ้าว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มทหารเข้าไปในป่าดงดิบเบาะแสที่พวกเขาได้รับคือป่าดงดิบนี้คราชีวิตผู้คนแบบไม่มีเหตุผลและพวกเขาต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่มืดแปดด้านเพราะศัตรูที่พวกเขากำลังตั้งรับอยู่นั้นมันคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเรื่องราวจะหำแค่ไหนจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่ากลุ่มทหารเดนตายจะเอาตัวรอดจากป่านรกกินคนนี้ด้วยวิธีไหนอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันที่บ้านนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับคอหนังแอคชั่นที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์เป็นชีวิตจิตใจว่าเมื่อฝั่งฮอลลีวูดนั้นเมื่อเขาจะสร้างหนังเกี่ยวกับทหารหรือตำรวจสักเรื่องหรือหนังแอคชั่นสักเรื่องที่เกี่ยวกับทหารและตำรวจนักแสดงนำที่รับบทต้องใช้เวลาฝึกหรือเข้าไปเทรนนิ่งกับทหารและตำรวจจริงๆอย่างน้อย1สัปดาห์เพื่อความสมจริงกับบทที่ได้รับเมื่อถึงเวลาเข้าฉากถ่ายทำที่เป็นฉากแอคชั่นแบบอลังการนักแสดงต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและท่าทางภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันนักแสดงที่รับบทเป็นทหารในภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องเข้าฝึกกับหน่วยทหารกรีนแบลเล่ถึง2สัปดาห์ด้วยกันเอาง่ายๆคือกินอยู่กับทหารจริงๆ2สัปดาห์ด้วยกันภาพยนตร์เรื่องนี้ชองคอสแวนแดมเป็นคนใส่ชุดคอสเพลย์ตัวพรีเดเตอร์ในการถ่ายทำรองจากเควินปีเตอร์ฮอนที่เป็นตัวหลักของเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ยกกองไปถ่ายทำที่สถานที่จริงที่เป็นป่าดงดิบ 80-90% ส่วนบางฉากที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษแบบกรีนสกรีน 10-20% นั้นก็ยังถ่ายในป่าดงดิบเช่นกันภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงออกมาสมจริงภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนำมารีมาสเตอร์ใหม่เพื่อนำกลับมาฉายในโรงภาพยนตร์อีกครั้งในวาระฉลองครบรอบ35ปีในระบบ3มิติและระบบ 4K และระบบเสียง Dolby แบบเต็มรูปแบบภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่แจ้งเกิดและเราได้รู้จักและได้เห็นการปรากฏตัวครั้งแรกของตัวละครนักล่าจากต่างดาวอย่าง Predator โด่งดังจนมีการสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ Predator จนถึงปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้ติด1ใน500หนังไซไฟแอคชั่นที่ควรค่าแก่การรับชมและการสะสมเป็นรูปแบบ DVD หรือ Blu-ray Disc หรือระบบแผ่น 4K จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ IMDb ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากแอคชั่นที่เรียกอะดรีนาลีนออกมาได้แบบทะลักจุดเดือดคือฉากที่กลุ่มทหารเจอศัตรูและเป้าหมายชัดเจนแล้วเขาวิ่งไปหยิบปืนมินิกันหรือปืนกล M134 แบบเกรดลิงที่ติดอากาศยานแต่กลุ่มทหารนำมาใช้แบบพกพาติดตัวสาดเข้าไปที่ป่าพร้อมเพื่อนทหารที่พกอาวุธหนักเข้ามาสมทบและสาดกระสุนแบบไม่บรรยะบรรยังบอกเลยว่าฉากนี้เดือดจนมีคนกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ครับภาพยนตร์เรื่องคนไม่ใช่คน Predator ในปี1987นำแสดงโดยอาร์โนชวาสเนกเกอร์คราวอเตอร์เจสซี่เวนทูราเชนแบ็กบิลดุกเอบิเดียคาร์โลริชาร์ดชาเวสและร่วมด้วยเควินปีเตอร์ฮอลกำกับการแสดงโดยจอห์นแมคทินแนนอำนวยการสร้างโดยโจเอลซินเวอร์ลอเรนซ์กอร์ดอนจอห์นเดวิดและบริษัท 20th Century Fox ออกฉายครั้งแรก12มิถุนายน2530หรือปี1987สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ